หุ้นเดี๋ยวนี้ก็เลือก Play Safe เหมือนเดิมนะครับก็คือตัว BDMS ก็ defensive ใช่เมื่อวานนี้ก็ขยับขึ้นมาได้ใช้ได้นะอาจจะไม่ได้แบบร้อนแรงอะไรมากแต่ตอนเขาลงเขาก็ลงไม่แรงอ่ะแล้วยิ่งสภาวะตลาดแบบนี้เนี่ยก็เลือกตัว Play Safe ไว้ในพอร์ต defensive domestic จริงๆ BDMS เนี่ยเป็น defensive ที่มี growth ที่ดีนะค่ะเพราะว่ามีเรื่องของลูกค้าต่างชาติ fly in ที่เข้ามาหนุนให้ตัวรายได้เนี่ยก็เติบโตขึ้นได้นะรายได้ปีนี้ผู้บริหารก็มองสักเฉลี่ยก็ 7% ก็สูงกว่า GDP สักตั้งเท่าหนึ่งอ่ะเท่ากว่ากว่านะครับแล้วก็ในแง่ของตัว margin ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเพราะว่ารายได้โตได้ค่อนข้างแข็งแรงนะตัวในฝั่งของต่างชาติเนี่ยนอกเหนือจากตลาดหลักเดิมนะปกติเขาจะเป็นแบบ US ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจีนดีขึ้นแล้วก็ซาอุก็จะเป็นตลาดใหม่ของตะวันออกกลางนะก่อนหน้านี้จะเป็นแบบพวก UAE กาตาร์โอมานอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีซาอุที่ช่วยหนุนขยายมากขึ้นนะครับโมเมนตัม Q1 กำไรน่าจะโต QQ ได้นะแต่เยียๆอาจจะสู้ไม่เท่าเพราะว่าปีก่อนๆยังมีโควิดไงใช่แต่ว่าถ้าโต QQ ได้นี่คือโอเคนะครับประมาณกำไรปีนี้คาดโต 7% มีอัพไซด์นะพี่หยองบอกว่ามีอัพไซด์ถ้า EBITDA margin ทำได้ดีกว่าคาดนะครับเป้า 34.50 บาทแล้วก็ในส่วนของราคาอยู่ใกล้ๆแนวรับพอดีนะแนวรับเขาคือประมาณเนี้ย 27-27.5 นะครับก็น่าจะเป็นจังหวะในการทยอยสะสมได้นะครับค่ะ